สวัสดีครับผมอาจารย์สมบัติทิพปาปราชชาวบ้านคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินวันนี้ที่ออกไลฟ์สดในเพจสูงเนินบ้านฉันนั้นก็เนื่องจากว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ไปกราบเรียนในถึงวัตถุประสงค์ในการที่จะต้องลาออกจากปราชชาวบ้านประจำตำบลมะเขือใหม่แล้วก็ปราชอำเภอแล้วก็ปราชชาวบ้านประจำอำเภอสูงเนินแล้วก็ขอโอกาสลาออกจากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินด้วยเนื่องจากว่ากระผมมีศรัทธาอย่างแก่กล้าในการที่จะเสียสละบ้านเรือนเสียสละตำแหน่งหน้าที่ทั้งหมดไปอุปสมบทในพระพุทธศาสนาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอสิรินธรนะครับที่ด่านช่องเม็กการบวชครั้งนี้เป็นการบวชครั้งสุดท้ายของชีวิตนะครับเพื่อจะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอานาปานสติที่หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมพระสินคิดท่านได้เผยแผ่การปฏิบัติธรรมแบบอานาปานสติอยู่ซึ่งผมก็ได้ถือปฏิบัติมาร่วมปีนะครับแล้วก็ได้มีสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นจนกระทั่งมีศรัทธาอย่างแก่กล้าที่จะเสียสละตำแหน่งหน้าที่ทั้งหลายทั้งมวลและก็บทบาทหน้าที่ในการที่จะเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านศาสนาพิธีพิธีกรพิธีการและพิธีกรรมต่างๆงานพิธีบวงสรวงต่างๆก็คงจะงดกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงขอใช้โอกาสเล็กๆน้อยๆนี้ได้บอกกล่าวท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอสูงเนินได้รับทราบถึงท่านนายอำเภอสูงเนินก็ดีท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่านสจรชาติกิริวัฒนศักดิ์และท่านที่เคารพนับถือทุกๆตำบลและก็คณะสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่ผมได้ทำงานให้กับบ้านเมืองพระศาสนามาหลายๆตำแหน่งมาการทำด้วยความรักความศรัทธาความเสียสละมาตลอดแม้ว่าฐานะจะไม่มั่นคงไม่มั่งคั่งเหมือนคนอื่นแต่จิตใจนั้นเหนือกว่าฐานะการเงินการงานเหล่านั้นและการศึกษาพระธรรมวินัยในเชิงปฏิบัติเข้าลึกไปถึงขั้นปฏิบัติเข้าสู่สภาวะธรรมแล้วมันเป็นเรื่องอธิบายยากมันจะต้องรู้เองเป็นปัจจตังเองดังนั้นการไปบวชครั้งนี้เป็นการไปบวชที่ยิ่งใหญ่เสียสละลูกเสียสละภรรยาเสียสละทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดนะฮะไปเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงจึงถือโอกาสนี้บอกลาท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านที่เคารพนับถือเพื่อนฝูงร่วมงานทั้งหมดทั้งมวลให้ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ส่วนการเดินทางก็คงจะเป็นปลายเดือนธันวาคมเป็นต้นไปก็ขอกราบเรียนเพียงเท่านี้แหละครับมีอะไรล่วงเกินท่านทำให้ท่านไม่สบายใจในชุมชนในอำเภอเราก็ขอกราบประทานอภัยขอโอโหสิกรรมด้วยถ้าสิ่งไหนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์สุขร่วมกันให้กับคนส่วนใหญ่ให้กับสังคมส่วนรวมก็ขอให้ประโยชน์เหล่านั้นจงตกถึงท่านทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ